สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับวันนี้ไม่ได้พาท่านผู้ชมมาชมการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตหรือว่าการแข่งขันรถยนต์แต่อย่างไรนะครับแต่ว่ามาดูการจัดงานนะครับวันนี้มีการจัดงานพันบุรีรัมย์เป็นการจัดงานครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับหลังจากที่หลายท่านเองคงจะติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกัญชากับการรักษาโรคต่างๆนั้นมีการผลักดันมีการพยายามที่จะเคลื่อนไหวต่างๆมาโดยตลอดนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับทั่วโลกนะครับจะกำหนดให้วันพรุ่งนี้นะครับคือวันที่ 20 เดือน 4 ของทุกปีนั้นเป็นวันกัญชาโลกและประเทศไทยเราได้โอกาสดีปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เราจะมีการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาแบบจริงๆจังๆมีการให้ความรู้กับเกษตรกรและประชาชนแบบจริงๆจังครั้งแรกที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะครับประตูนั้นเปิดให้ประชาชนนั้นเข้ามาภายในงานตั้งแต่ช่วงเวลา 10 นาฬิกาถึงแม้ว่าอากาศจะค่อนข้างที่จะร้อนแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับสำหรับคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของกัญชากับการรักษาโรคนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมีทั้งผู้ที่เป็นผู้ป่วยเองนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นผู้ที่ครอบครองกัญชาในการไปใช้เป็นยารักษาโรคนั้นเข้ามาภายในงานนี้นะครับเพื่อที่จะมาศึกษาหาความรู้เพราะว่านะครับวันนี้การจัดงานในส่วนของพันบุรีรัมย์นั้นจะมีการจัดการเสวนาด้วยในภาคบ่ายนี้นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าจะมีเต็นท์สีขาวที่อยู่ใกล้ๆนั้นนะครับเต็นท์นั้นจะเป็นเต็นท์สัมมนาทางวิชาการนะครับจะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านของกฎหมายผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมุนไพรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกัญชาและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางการแพทย์จะมาให้ความรู้แล้วก็จะมาหาทางออกร่วมกันนะครับในส่วนของเต็นท์ที่2นี้นะครับก็จะเป็นสมาร์ทฟาร์มครับสมาร์ทฟาร์มเราได้ยินอยู่แล้วในการเปิดพืชพันธุ์ต่างๆนะครับแต่ครั้งนี้เต็นท์นั้นก็จะมีการใช้เทคโนโลยีในการมาปลูกกัญชาเพื่อที่จะให้กัญชาที่มีคุณภาพที่ดีหรือว่าเรียกว่ากัญชาออร์แกนิกนะครับเพื่อจะเป็นสารตั้งต้นในการนำไปผลิตยารักษาโรคต่างๆแต่จุดที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่จุดนี้นะครับเป็นเต็นท์ของทางสภาเกษตรกรนะครับเพราะว่าเต็นท์นี้มีคนให้ความสนใจมากสนใจขนาดไหนอย่างไรเดี๋ยวไปดูสดๆพร้อมๆกันเลยครับนี่ครับเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในเต็นท์นี้นะครับถึงแม้เพิ่งเปิดงานเพียงแค่1ชั่วโมงนะครับเห็นว่ามีประชาชนให้ความสนใจแล้วสิ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือต้นกัญชาสายพันธุ์ต่างๆนะครับเป็นต้นเป็นๆเลยนะครับที่ทางผู้จัดงานนั้นนำมาให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่านี่คือสายพันธุ์กัญชาที่เป็นสายพันธุ์ของไทยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นสายพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดในโลกนะครับหรือว่าทางที่ต่างชาติเขาเรียกว่าไทยสติ๊กนะฮะก็ถือว่ามีคุณสมบัติที่ค่อนข้างคิดดีๆนะครับแต่อยากให้ดูในส่วนของต้นกัญชาให้ท่านผู้ชมดูไว้ก่อนนะครับว่าเราเห็นว่าต้นขนาดนี้มีความสูงแล้วนะครับลักษณะของต้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะไปดูการเปรียบเทียบนะครับต้นที่ท่านผู้ชมดูในขนาดนี้คือการปลูกแบบโอเพนนะครับหรือว่าปลูกแบบเรียกว่าชาวบ้านปลูกกันนะครับไม่ได้เป็นการปลูกแบบสมาร์ทฟาร์มหรือว่าปลูกในระบบปิดนะครับมันก็เลยจะมีลักษณะคือจะสูงชะรูดขึ้นไปแล้วก็ใบนั้นอาจจะไม่ได้ดกหรือว่าอาจจะไม่ได้เขียวมากนักนะครับแต่เรื่องของสรรพคุณเรื่องของอะไรต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวผมจะคุยกับทางผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับตอนนี้อยากให้ท่านดูในส่วนของทางบรรยากาศของการจัดงานนะครับตอนนี้เริ่มที่จะมีคนเข้ามานะครับเพราะว่ามีการนำผลิตภัณฑ์ของกัญชาต่างๆนะครับมาจัดแสดงภายในงานนะครับรวมทั้งนำต้นกัญชาสายพันธุ์ต่างๆนะครับมาจัดแสดงให้กับทางท่านผู้ชมที่เข้ามาเยี่ยมชมงานได้ดูนะครับโดยการดูแลความปลอดภัยก็จะมีเจ้าที่จากทางสารวัตรทหารนะครับรวมทั้งเจ้าที่ตำรวจก็จะคอยดูตรงนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของการปลูกกัญชาในระบบปิดหรือว่าปลูกแบบสมาร์ทฟาร์มนะเห็นแบบเป็นฟาร์มนี่ครับอุณหภูมิจะเป็นตัวก็เรียกว่าจะมีการควบคุมอุณหภูมิทั้งความชื้นแสงอะไรต่างๆนี่นะครับก็จะเห็นนะฮะว่าต้นกัญชานี้ค่อนข้างที่จะต่างจากที่อยู่ด้านนอกนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้มาพูดคุยนะครับสำหรับคนที่เป็นคนผลักดันการให้เกิดงานครั้งนี้นะครับสวัสดีครับครับผมกับผมนี่ครับท่านประพัฒน์ ปัญญาชาติรัตน์นะครับท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ท่านเป็นประธานสภาเกษตรด้วยแล้วก็เป็นผู้ผลักดันท่านครับตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะครับในช่องสปริงนิวคนที่มาในงานวันนี้จะได้อะไรนอกจากดูต้นกัญชาจริงๆแล้วนั่งพูดได้ไหมได้เลยครับท่านครับได้ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคนที่จะมางานในวันนี้ต้องเริ่มต้นก่อนว่านี่นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกของอาเซียนที่มีการจัดมหกรรมกัญชา เชิงวิชาการใหญ่ขนาดนี้มีการเอาของจริงมาแสดงครั้งแรกเลยนะครับไม่เคยมีนะครับต้นกัญชาแล้วก็ส่วนประกอบของกัญชาทั้งหมดต้องเรียนว่าถูกต้องตามกฎหมายหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราเอาไปขึ้นทะเบียนหมดแล้วนะครับตามกฎหมายใหม่นะครับตามบทเฉพาะการนะครับขึ้นทะเบียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องตามกฎหมายจัดแสดงได้ท่านที่มาเที่ยวงานในวันนี้ท่านจะได้อะไรท่านจะได้ความรู้ว่าที่จริงในกัญชาเนี่ยเป็นยารักษาโรคจริงหรือเปล่ารักษาโรคอะไรได้บ้างนะครับมีวิธีการในการปลูกอย่างไรมีวิธีการในการดูแลรักษาอย่างไรมีขั้นตอนในการสกัดยาอย่างไรนะครับมีความรู้จากแพทย์พื้นบ้านจากแพทย์แผนปัจจุบันบางท่านให้ความรู้เรื่องของการใช้สารสกัดกัญชาเนี่ยในการรักษาโรคนะครับที่ใช้มาก่อนหน้านี้แล้วหลายปีครับในบอสสมัยสมเด็จพระนารายณ์เลยมีการค้นกันมาที่จริงเนี่ยที่มีการบันทึกไว้ก็คือตำรับพระนารายณ์แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยใช้มาแล้วเป็นพันปีนะครับซึ่งแต่ว่าไม่ได้มีการบันทึกหรือบันทึกแต่ว่าถูกทำลายสาบสูญไปหมดแล้วนะครับเป็นพันปีครับผมยาวนานมากเป็นสมุนไพรโบราณครับผมก็ตัวนี้มันยังมีความหวังทีมเกษตรกรเองก็บอกว่าหากว่าการจัดงานครั้งนี้สำเร็จรุ่งไปได้ด้วยดีมันอาจจะเป็นพืชตัวใหม่พืชแก้จนของคนไทยมันเป็นอย่างนั้นได้จริงไหมมันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ได้ดีทีเดียวครับแล้วพืชแก้จนได้ไหมเนี่ยอยู่ที่รัฐบาลจะออกแบบเพื่อป้องกันการผูกขาดจากทุนใหญ่ได้อย่างไรเนี่ยอันนี้สำคัญถ้าว่าเรามีการออกแบบระบบการเพาะปลูกที่เหมาะสมนะครับให้ประโยชน์ให้สิทธิพิเศษกับคนตัวเล็กตัวน้อยเกษตรกรรายย่อยเครือข่ายเกษตรกรนะครับอย่างนี้เนี่ยเศรษฐกิจฐานรากก็จะเข้มแข็งมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องป้องกันการผูกขาดได้ครับผมนั่นคือสิ่งที่คาดหวังนะครับแหมเวลาน้อยนี่เนี่ยเดี๋ยวช่วงรายงานสดในทางเพจสปินเดี๋ยวเราได้ครับท่านโอเคเดี๋ยวผมเดินกลับมาคุยท่านอีกทีนะครับก็นี่นะครับทุกชมครับนี่คือรายงานสดเลยนะครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดตอนนี้ผมจะให้ดูนะครับว่าในส่วนของเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันด้วยนี่นะครับเป็นผู้ที่ให้ความสนใจมากๆนะครับคนที่มาชมงานให้ความสนใจมากๆเดี๋ยวตามผมมาเลยนะฮะจะเห็นนะครับว่านี่ครับคนที่ให้ความสนใจก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับนี่คือการปลูกหรือว่าการเพาะเลี้ยงกัญชาในแบบใหม่นะครับแบบเวลาสั้นนิดเดียวเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงพี่ปลูกอย่างนี้กับปลูกแบบด้านนอกนำมาใช้สรรพคุณทางยาอย่างไหนดีกว่ากันถ้าเกิดเป็นการปลูกในร่มปลูกอินดอร์นะครับจะมีการควบคุมเรื่องการผสมเกสรได้พอผสมได้เนี่ยมันก็ถ้าเกิดมีการผสมเกสรขึ้นมาเนี่ยฮะคุณภาพของตัว THC ซึ่งอยู่ในกัญชาจะลดลงไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าเขาต้องเอาไปผลิตเมล็ดขึ้นมานะฮะถ้าเกิดใช้การทางแพทย์ก็ไม่ควรที่จะไม่คนปลูกในอินดอร์เพื่อควบคุมการพูดมากกว่าควบคุมการผสมเกสรก็คือว่าพูดง่ายๆว่าถ้าหากจะนำมาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทางยาเนี่ยต้องปลูกแบบนี้ในลักษณะนี้เราควบคุมได้เราสามารถควบคุมเรื่องอะไรต่างๆได้หมดเลยก็จะถือว่าเป็นการดีวันนี้เห็นคนให้ความสนใจมากเลยพี่ดูแล้วรู้สึกไงเราในคนประจักษ์งานเลยก็ดีครับผมไม่คนก็โอเคครับมันก็มีคนให้ยอมการอยากรู้เรื่องนี้มากขึ้นก็เป็นการดีครับผมว่านะกับทางผู้ป่วยด้วยผมว่าอยากให้นึกถึงผู้ป่วยมากกว่าครับผมครับแหมโอเคครับท่านผู้ชมครับแหมเวลาน้อยนิดนึงครับใครที่ดูแล้วไม่เต็มอิ่มนะครับอยากจะมาภายในงานนี้นะครับอย่างที่บอกว่างานนั้นวันนี้เพิ่งจะเริ่มเป็นวันแรกนะครับงานจัดตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 21 เดือนนี้นะครับก็คืออีก2วันข้างหน้านี้ยังมาได้นะครับแล้วก็กิจกรรมนั้นนอกจากเป็นกิจกรรมให้ความรู้ในส่วนของการเสวนาแล้วก็ในการให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับกัญชากับการมาใช้เป็นยารักษาโรคแล้วกิจกรรมภาคกลางคืนก็สนุกไม่แพ้กันนะครับทีมข่าวของเรายังอยู่ที่นี่เดี๋ยวมีบรรยากาศที่ไหนน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราจะรายงานสดให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนครับ